สวัสดีครับพบกับผมโดมี่ศรีพยาเจ้าเก่าเจ้าประจำวันนี้มาพบกับรายการสายโวยเอพิโซดที่28แล้วนะครับ28แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีแอคชั่นตอนสุดท้ายไอ้2ตอนสุดท้ายของ My State Quarantine Day 14 วันฉันไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะความเดิมเหมือนตอนที่แล้วก็คือหลังจากที่เคลียร์ปัญหาแฟนเก่าของปั้นเสร็จมันก็มีปัญหาใหม่อีกก็คือปั้นน่ะจะขอลิมเป็นแฟนแต่ลิมก็แบบมีคำสั่งว่าเอ้ยเราไปถ่ายรูปแถวนุสสาวรีย์สักอันนึงสิสักอันนึงเวลา 5:30 นแล้วก็เรียกว่าผู้ชายรักษาต้องรักษาสัจจะก็เลยเอาไปเลยจ้าไปทำผู้เมียให้หนึ่งทำผู้เมียไปปุ๊บหนูทำเต็มที่เลยทำทุกคนอยู่ด้วยแต่ตำรวจมันผิดเคอร์ฟิวไงผิดเคอร์ฟิวไปทำตอน5 ทุ่มมันก็ผิดเคอร์ฟิวก็เลยรีบไปทำเลยจ้าก็เลยรีบหนีจนสุดท้ายไงถูกจับได้ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยก็คือตอน13ที่มีชื่อว่าอาชญากรรมการลงทันที่มาคือลาทีวีตึ๊ดๆนะจ๊ะไปชมกันเลยฝ่าฝืนกฎหมายเรื่องเคอร์ฟิวนะครับคือออกนอกเคหสถานหลังเวลา22 นาฬิกาผิดต่อกฎหมายต้องถูกจับดำเนินคดีถ้าจะขอประกันตัวกลับบ้านได้ไหมครับได้คุณก็วางหลักทรัพย์ประกันตัวไว้ 20,000 นะก็ประกันตัวออกไปแล้วก็ตอนเช้านี่ก็ให้มารายงานตัวที่เนี่ยแล้วพอจะเป็นการตักเตือนได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครับมันเป็นกฎหมายร้ายแรงต้องโทษจำหรือปรับเท่านั้นแล้วเขาจะเสียประวัติไหมครับแบบนี้มันก็ต้องลงบันทึกไว้นะเจ้าจะมีบันทึกลายนิ้วมือก็มีการส่งฟ้องศาลนะครับให้ศาลพิจารณาพ่อพูดอะไรหน่อยดีถามจริงเถอะชอบรินมากใช่ไหมพ่อทำไมชอบมากถึงขนาดต้องทำอะไรแบบนี้เลยเหรอม
ื่อคืนตอนที่ตำรวจโทรหาพ่อกับแม่คิดว่าแม่จะนอนหลับไหมต้องรอจนถึงเช้ากว่าจะมาประกันตัวได้คนเรานะปั้นถ้าเรารักใครจริงๆเราจะไม่ทำอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้ครับเมื่อคืนรินเขาก็โทรมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังนะก่อนที่ตำรวจจะโทรมาพูดแต่ว่าดินผิดเองอย่าว่าปั้นนะเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนกินอะไรมาหรือยังยังไม่กินเลยอ่ะนอนพ่อสิจัดเต็มเลยแหละรู้ใช่ไหมว่าทำไมถึงโดนรู้แล้วครับเออดีแม่จะได้ไม่ต้องเล่นซ้ำกันเดี๋ยวแม่ไปฟังสรุปกับพ่อเองก็แปลกเนาะวันนี้บ้านไม่แตกบ้านมากินข้าวดีกว่ามาเนี่ยวันนี้ซื้อโจ๊กมาด้วยเดี๋ยวก็หายร้อนกันพอดีบ้านแล้วหนูลินเขาว่ายังไงบ้างอะเขายังไม่ตอบเลยอะแต่วันนี้ปั้นชวนดินมากินโจ๊กที่บ้านเรานะเอ้าเหรอถ้างั้นไปเอาจานเพิ่มมาอีกใบหนึ่งปะได้ครับรินสวัสดีครับสวัสดีครับคือพอดีเห็นรถมาจอดเนี่ยก็นึกว่ากลับกันมาแล้วก็เลยมาถามรถบ้านไม่ได้ไปกับรินเหรอเปล่านะครับเมื่อกี้เห็นเรียกชื่อรินน่าจะไปไหนกันหรือเปล่าก็ไม่เชิงครับพอดีปั้นชวนรินมากินโจ๊กที่บ้านแต่ว่ารินก็ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะครับอ๋อปลายจริงเลยอะคือรินออกไปตั้งแต่เช้าแล้วแล้วยังโทรติดต่อไม่ได้เลยก็คิดว่าจะออกไปกับปั้นน่ะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเหรอครับเอางี้พรุ่งนี้เช้ามากินโจ๊กที่บ้านเราถ้ารินมาก็ถือว่าตกลงนะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาประชุมเรื่องเร่งด่วนกันในวันนี้นะคะทราบไหมครับว่าลิงหายออกจากบ้านไปประมาณกี่โมงครับตามที่คุณวิชิตบอกนะครับคือคิดว่ารินน่าจะออกจากบ้านก่อน6โมงเช้าครับเอ้ยแล้วนี่มีใครแจ้งตำรวจหรือยังคะหรือว่าเราต้องรอให้มันครบ24ชั่วโมงก่อนเราถึงจะแจ้งได้คือถ้าเรามีหลักฐานหรือเหตุผลที่บอกได้ว่ามีคนอื่นทำให้รินหายตัวไปเนี่ยเราก็จะสามารถแจ้งความโดยไม่ต้องรอ24ชั่วโมงได้ครับมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมคะที่น้องเขาอาจจะหนีออกจากบ้านนะคะผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับแป๊บนึงนะคะอันนี้สร้อยมีข้อมูลไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะคะคือเมื่อคืนเนี่ยค่ะหลานชายสร้อยเขานอนดึกแล้วก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าตอนเช้ามืดอะค่ะเขาได้ยินเสียงมีรถขับเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยรถก็จอดแต่ไม่ได้ดับเครื่อง
แล้วก็ขับออกไปเหมือนว่ามารับใครสักคนแบบนั้นนะคะทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มีคนวิดีโอคอลมาแต่เขาวางไปแล้วนะซอยบ้านคุณคือซอยด้านหลังบ้านคุณวิชิตใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ตรงข้างหลังค่ะผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะครับคือถ้ามีรถเข้ามาในหมู่บ้านในช่วงเช้ามืดนะครับผมก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่าผมนั่งอยู่ตรงป้อมมาพี่คมมันจะมีช่วงที่พี่ต้องขี่จักรยานตรวจรอบหมู่บ้านใช่ไหมครับแล้วการสุดท้ายที่พี่ตรวจนี่ประมาณตีสามถึงตีห้าหรือเปล่าครับใช่ใช่ใช่ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็น่าจะได้ยินเสียงหรือว่าเห็นแสงรถอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเฮ้ยยกเว้นแต่ว่าเขาจะรู้ว่าผมปั่นไปทางไหนอย่างนั้นมันก็จะเวอร์เกินไปหรือเปล่าครับลินยังไม่ได้ออกจากหมู่บ้านเราเปล่าครับฮะหมายถึงว่ายังอยู่ข้างในเนี้ยหรอคะงั้นเราต้องเห็นเขาออกจากหมู่บ้านหรือกล้องวงจรปิดต้องจับได้บ้างสิครับนี่ไม่จับอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยทุกคนครับปั้นคิดว่ารินถูกลักพาตัวไปครับหรือไม่ก็รินอาจจะกำลังหนีจากใครบางคนปั้นนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่เป็นไรหรอกครับนี่ปั้นกำลังบอกว่ามีคนมาลักพาตัวรินออกไปจากบ้านงั้นเหรอใช่ครับรินเขาอาจจะได้รับการติดต่อจากใครสักคนและบังคับให้เธอต้องออกไปจากที่นี่ทั้งเรื่องที่เก็บของทั้งหมดแถมยังเรื่องที่รินลบ Facebook ลบ IG ไปอีกเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ารินเขาพยายามจะตัดขาดจากพวกเราทุกคนเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราต้องซวยไปด้วยแล้วตอนนี้รินเขาอาจจะถูกข่มขู่เลยทำให้ต้องหนีไปก็ได้นะครับนี่ปั้นดูหนังสายลับมากเกินไปหรือเปล่าลูกฮะหนูรินเนี่ยน่าจะถูกลักพาตัวเพราะว่าปั้นคิดเลยเถิดเกินไปแล้วรินเขาอาจจะแค่อยากจะแวะออกไปนั่งคิดทบทวนอะไรคนเดียวแค่นั้นอ่ะแล้วเรื่องภาพในกล้องวงจรปิดที่ขัดข้องไงนี่ถึงขนาดต้องลบไฟล์ภาพตอนช่วงที่รถขับผ่านเข้ามานี่มันมืออาชีพชัดอ่ะนี่จนถึงขนาดนี้ทุกคนยังคิดว่าทุกอย่างที่ปั้นพูดมาไม่สามารถเกิดขึ้นจริงหรอครับเราควรจะคิดถึงกรณีที่แย่ที่สุดเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับและหลักฐานพวกนี้ปั้นก็คิดว่ามันเพียงพอกับการแจ้งความคดีลักพาตัวนะครับไอ้กล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยนะครับรินเขาก็ทำได้นะก็อาจจะทำได้แต่ทำไมต้องทำล่ะครับและเหตุผลที่รินต้องกลับมาอยู่ที่ไทยเจ้าตัวก็ไม่เคยบอกใครใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะหนีใครมาจากที่อังกฤษก็ได้นะครับเลิกเพ้อเจ้อได้แล้วงั้นอาก็ลองโทรหาคนที่อังกฤษดูสิครับคารินเนี่ยขออาไว้แม่ติดต่อทางนั้นตอนที่อยู่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้รินกับแม่ของรินอาจจะติดต่อกันอยู่ก็ได้นะครับแล้วแม่ของรินก็น่าจะรู้เรื่องรินมากกว่าพวกเรานะคืออาไม่ได้ติดต่อวิการดามา10 กว่าปีแล้วนะแล้วเบอร์ติดต่อก็เป็นเบอร์เก่างั้นก็โทรไปเลยครับตอนนี้ไม่มีเรื่องไหนสำคัญเท่าเรื่องรินอีกแล้วอ่ะคุณวิชิตคะตอนนี้นี่หนูรินก็หายไปหลายชั่วโมงแล้วนะใช่ไหมเราไปแจ้งความกันก่อนดีไหมผมไปมาแล้วครับผมให้ชื่อแล้วก็รูปของรินแล้วครับกับทางคุณตำรวจอ่ะคือรินเนี่ยก็ไม่มีบัตรประชาชนครับและผมก็ไม่มีสำเนาพาสปอร์ตของเธอแล้วทางตำรวจเขาว่ายังไงอ่ะคุณก็คิดว่ารินเนี่ยหนีออกจากบ้านไปครับปั้นถึงได้บอกไงครับว่าถ้าเรามีหลักฐานมากพอที่บอกว่ารินถูกลักพาตัวไปโอกาสที่ตำรวจจะช่วยตามหารินก็มีมากขึ้นนะครับทำไมปั้นหมดแต่คิดว่ารินหนีออกจากบ้านไปมีคนมาลักพาตัวไปปั้นทำอะไรให้รินไม่พอใจหรือเปล่าเมื่อคืนปั้นกับรินก็ยังคุยกันดีๆอยู่เลยนะครับคุยกันก่อนถูกจับหรือหลังถูกจับเดี๋ยวนะครับใครถูกจับ
เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเหรอเกี่ยวข้องอะไรกับลินหรือเปล่าลินไม่เกี่ยวแล้วใครถูกจับลินอยากให้ปั้นพิสูจน์ความจริงใจปั้นก็เลยไปบอกรักลินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนเคอร์ฟิวปั้นถูกจับปั้นทำผิดแต่ตอนนี้ลินจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ทำไมไม่มีใครฟังปั้นบ้างเลยอ่ะปั้นแค่อยากจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อตามหาลินให้เจออ่ะถามหน่อยนะครับในที่นี้มีใครรู้เรื่องของรินเท่าปั้นบ้างไม่มีผมขอโทษจริงๆนะครับบางทีเจ้าลูกชายของผมอาจจะไม่เป็นไรเลยครับคือปั้นก็พูดถูกนะครับผมเองตั้งหากต้องรู้จักเรียนให้มากกว่านี่สวัสดีครับผมป้านเองนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับสำหรับเรื่องเมื่อคืนที่ป้านทำอะไรโดยที่ไม่คิดให้ดีก่อนตอนนี้ป้านรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่ป้านทำมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวป้านเองวันนี้ป้านมีเรื่องอยากให้ทุกคนช่วยนิดหน่อยครับผู้หญิงคนที่ปั้นพยายามจะสื่อสารด้วยเมื่อคืนเช้าวันนี้เขาหายตัวไปครับเธอชื่อรินครับรินก็เป็นผู้หญิงคนที่มาปรากฏตัวในช่องปั้นบ่อยๆถ้าหากว่าใครมีเบาะแสหรือว่าพบเห็นเธอก็ช่วยติดต่อมาทางนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนครับฮัลโหลน้องปั้นคะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมช่วงนี้ถึงทำคอนเทนต์แบบนี้ลูกค้าเขาบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะมันก็แค่ช่วงนี้ครับตอนนี้ปั้นมีความจำเป็นจริงๆครับตั้งแต่คลิปฝากเคอร์ฟิวเมื่อคืนแล้วมันทำให้แบรนด์ลูกค้าดูไม่ดีไปด้วยนะคะแถมยังไลฟ์เมื่อกี้นี้อีกน้องปั้นช่วยลบออกได้ไหมคะตอนนี้ลบไม่ได้ครับเดี๋ยวปั้นจะชดเชยให้ทีหลังนะครับแค่นี้ก่อนนะครับปั้นมีธุระThank you.
ตานปู่เข้าไปนะปู่ปั้นทำให้ทุกคนผิดหวังตอนอยู่ที่โรงพักพ่อแทบไม่มองหน้าปั้นด้วยซ้ำอ่ะปั้นทำให้บ้านเราต้องเสียเงินไปกับความอวดเก่งของปั้นทั้งที่ตอนนี้เราก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วอ่ะแล้ววันนี้ที่ปั้นพูดกับอาวิชิตไปแบบนั้นลึกๆปั้นก็รู้นะว่ารินเขาคงจะไม่อยากเห็นหน้าปั้นอีกแล้วยอดไลค์พวกนี้มันไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะว่าปั้นทำทุกอย่างพังด้วยมือของปั้นเองทำไมปั้นถึงเพิ่งรู้สึกว่าทุกอย่างมันสำคัญเอาตอนนี้อะปู่ปั้นไม่มีหน้าจะไปเจอรินอีกแล้วปั้นก็ยังอยากเจอเขาปั้นอยากเจอเขาอีกสักครั้งอะปู่คือนี่นะปู่เพิ่งกลับมาจากบ้านนู้นแล้วก็วิชิตเขาบอกกับปู่ว่าเขาอยากจะลองโทรหาเมียเขาที่อังกฤษอย่างที่ปั้นบอกอะและเขาก็อยากให้ปั้นอยู่กับเขาด้วยมีผู้ชายผู้หนึ่งนะครับกำลังนั่งหาผู้สาวของเขาอยู่นะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าบ้านสองบ้านเนี่ยเขาบ่อยู่กันเด้อพ่อนาการนี่ต้องได้ตีกันตลอดเลยแล้วก็ผู้สาวผู้นี้ครับเฮ็ดให้บ้านสองบ้านเขาดีกันคันไผมีเบาะแสนะครับส่งมาหาไอ้คมทางนี้โดยตรงเลยนะครับซอยกันคนละใหม่คนละมือเด้อครับพี่น้องเด้อได้บุญได้กุศลเด้อครับงานนี้นะครับผมซอยๆเบิ่งกันฮัลโหลวิเอาเองเราใช้เบอร์ที่วิให้โทรมาเลยนะโชคดีที่ยังไม่เปลี่ยนเบอร์โทรทางไกลอย่างนี้ก็แพงอ่ะสิเอาคอนแทคเราไปไหมแล้ววิดีโอคอลมาดีกว่าได้สิไม่เปลี่ยนเลยนะเวอร์นะตั้ง10ปีแล้วนะอะไรมันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละอย่างพวกเราสิแก่ขึ้นจมเลยนะก็จริงคุณแม่สบายดีไหมก็สบายดีลืมบ้างตามวัยแต่ถ้าวัยนี้แค่สุขภาพแข็งแรงก็โอเคแล้วนะเป็นอะไรหรือเปล่าคือผมเป็นพ่อที่ไม่เอาไหนอ่ะอย่าโทษตัวเองเลยคือแค่ลูกสาวคนเดียวผมก็ยังดูแลไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดเธอคนเดียวนะมันก็ความผิดของเราทั้งคู่นั่นแหละแต่ตอนนี้คือผมยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะลูกสาวที่ว่านี่คือลินใช่ไหมใช่ลินลดาลูกเราไง
ล้วที่ว่าตามหานี่มันคือตอนนี้รินมาคุยกับวีบ้างหรือเปล่าคุยสิเมื่อเช้าก็ยังคุยอยู่เลยอะแล้ววีพอจะรู้ไหมตอนนี้รินอยู่ที่ไหนรู้สิงั้นแป๊บนึงนะลินลูก yes มีคนอยากจะคุยกับหนูนะ yes that's him are you okay แป๊บนึงนะ come on daddyคุณคือลินเองค่ะลินขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อไปนะคะหนังตอนนี้หลังที่ดูตอนที่13จบแล้วครับก็คือพอปั้นเนี่ยโดนจับข้อหาเคอร์ฟิวซึ่งเป็นกฎหมายสูงกฎหมายชั้นสูงจะไม่ได้กฎหมายสูงสุดนะกฎหมายชั้นสูงก็คือจับแล้วไม่สามารถยอมความได้ไม่สามารถแบบโอ้ยตักเตือนธรรมดาไม่ได้มันกฎหมายธรรมดาไม่ได้ก็เลยแบบต้องมีการปรับในยอมปรับกันพอเราจะเคลียร์ปัญหาที่ปั้นโดนจับเสร็จปุ๊บรินลูกสาวอาวิชิตหายตัวไปพอหายตัวไปต่างคนก็ต่างตามหากันจนอาวิชิตก็โทรไปหาแม่ไปต้องหาเมียก็คือแม่ของรินจนเผยตัวว่าเป็นเผยตัวจริงว่ารินตัวจริงกับรินนี่ออกมา12ตอนเนี่ยมันคนละตัวกันคนละตัวกันเลยมันก็ยังชัดเจนต้องซื้อวุ่นง่ายมาโดนต้มอ่ะมันต้มนั่นเองแล้วมาเองนะเสียเรื่องราวจะเป็นไงตอนนั้นจนลินตัวปลอมนี้อยู่ที่ไหนเราไม่รู้เราต้องไปดูในตอนสุดท้ายนะเสียเราต้องไปตามหากันแอนก็เลยท้าคือโรคหลังไวรัสจบก็คือตัวเนี้ยเนี่ยมันคือใครกันแน่เราก็ต้องไปดูกันในตอนที่ใส่โรคหลังไวรัสแต่ที่มาคือผมแพ้แล้วมันคือหมัดน็อกผมแพ้ราบคาบไม่มีแรงยกกาดขึ้นป้องกันตัวได้แต่ปล่อยให้ความจริงคนละชุดกับที่ผมรับรู้ตะบันหน้ารัวๆ Daddy? คุณคือลินเองค่ะลินขอโทษที่ไม่ได้ติดต่อไปนะคะแล้วผู้หญิงคนที่อยู่ที่บ้านพ่อล่ะก็คือคนนั้นชื่อกิฟค่ะเขาเป็นเพื่อนลินค่ะคือคุณแม่ไม่เคยบอกเรื่องพ่อให้ลินฟังเลยอะค่ะอีกอย่างเราก็ไม่เคยเจอกันด้วยก็เลยคิดว่าถ้าจะให้กิฟช่วยสืบเพราะกิฟต้องไปอยู่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะดีแต่ลินไม่รู้นะคะว่ากิฟเนี่ยเขาจะปลอมตัวเป็นลินThank you.
กิฟก็คงไม่กลับมาที่นี่แล้วล่ะคุณอาติดต่อกับรินติดต่อกับกิฟได้แล้วเหรอครับเปล่าหรอกเขาก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้นะเขาคงไม่อยากให้เราไปตามหาเขานั่นแหละปั้นอาขอโทษนะตอนที่อาไปรับที่สนามบินนะอาเองนี่แหละที่ไปทึกทักว่ากิ๊บเป็นรินทั้งตื่นเต้นที่ได้เจอลูกสาวแล้วก็กลัวว่าจะติดเชื้อมันก็รุมรวมกันนะแต่อาก็นึกถึงเขานะถ้าไม่ใช่เพราะเขาอ่ะก็คงไม่ทำให้อาได้กล้าจะเปิดเผยตัวเองมากขนาดนี้ว่าไงลูกยังไม่กี่โมงแล้วรินหืมโอเคจ้ะตกลงอาวิชิตเขาติดต่อหนูรินได้ยังอ่ะติดต่อได้แล้วครับคุณพระคุณเจ้าแล้วตอนนี้หนูรินอยู่ที่ไหนหรออยู่ที่ลอนดอนอะลอนดอนเหรอเขาไปออกนอกประเทศแล้วเหรออยังหรอกพ่อรินเขาอยู่ลอนดอนมาตลอดไม่เคยกลับมาที่ไทยเดี๋ยว มันหมายความว่ายังไงอ่ะก็รินคนที่อยู่กับเรามาตลอดไม่ใช่รินหนูรินที่ไม่ใช่หนูรินเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราแล้วก็ไปอยู่บ้านอิตาวิชิตแล้วมาหลอกพวกเราว่าตัวเองคือหนูรินอย่างนั้นเหรอนี่มัน18มงกุฎชัดๆเลยนะเนี่ยเอาแล้วอย่างนี้เขาเป็นเพื่อนของรินตัวจริงอะอ้าวไม่มีการตรวจสอบกันก่อนเหรอเนาะยังไงยังไงอะเธอก็เป็นเพื่อนตัวจริงของรินเขาไม่ใช่คนร้ายก็ดีแล้วกิ๊บกับรินเนี่ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันตอนทำงานร้านอาหารไทยอะค่ะที่นี่ได้ประมาณ2อาทิตย์กิฟเขาก็ออกจากงานเพราะว่าเหมือนจะได้งานเป็นผู้ช่วยอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับพวก AI อะไรพวกนี้แหละมั้งคะลูกเมียผมเจอคุณลินแล้วครับคุณบ้านครับครับพี่ผมใช่เนี่ยผมทำคลิปเล่นสนุกๆอย่างที่คุณปั้นทำนะครับปรากฏว่าลูกเพจนะครับผมตามเจอคุณลินครับดูรูปเล่นสิครับลูกเพจเหรอครับใช่ใช่ใช่สุดยอดเลยครับเนี่ยผมทำเล่นๆคนตามมาเป็นล้านเลยแล้วตอนนี้เจอคุณลินแล้วโชคดีมากเลยผมส่งไปแค่คืนเดียวเองอ่ะคุณตามอ้าวแล้วคุณบ้านไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยคุณปั้นพี่มิกตกใจอะไรทำหน้าอย่างกับเห็นผีพี่มิกสบายดีไหมครับรีบไหมเนี่ยไปไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งเดี๋ยวค่อยคุยไปก่อนปะมาเลยพี่เคยเห็นคนนี้ไหมครับไม่ไม่อะครับแล้วตรงนี้คือที่ที่เราอยู่หรือเปล่าครับใช่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับนี่แหละนะไปไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วครับคุณปั้น
น้องน้ำหวานบอกมั่นใจมากๆเลยครับโอเคครับงั้นพี่คมส่งมาเลยนะเดี๋ยวป้าลองไปดูครับนี่คุณปั้นจะไปทุกที่เลยเหรอครับไม่ลองก็ไม่รู้นะพี่เดี๋ยวผมส่งรูปไปให้นะครับขอบคุณครับมิกพี่ข้างหน้านี้เลยอันนี้ฮะมาจองหน้าทีนี้ฮะครับได้เลยเดี๋ยวปั้นหาทางกลับเองนะครับพี่มิกไม่ต้องรอนะเท่าไหร่ครับไม่เอาไม่คิดเฮ้ยไม่เอาไม่ได้พี่เร็วเท่าไหร่เงินมันสำคัญก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ทุกอย่างเอาเป็นว่าเราเลิกแล้วต่อกันแล้วโหพี่ปั้นทำผิดกับพี่ไว้เยอะเลยนะครั้งนี้แล้วกันขอจ่ายคราวหน้าแต่คราวหน้าจ่ายเต็มเลยนะจะชาร์จเพิ่มด้วยโอเคเท่านี้นะปั้นเอางี้แล้วกันหาลินให้เจอนะถ้าหาไม่เจอกลายเป็นหนี้พี่ลูกดีฉันคือใครเธอเป็นใครฉันและเธอเธอหรือใครทำไมยายเด็กคนนั้นน่ะถึงต้องทำตัวหลบหลบซ่อนซ่อนด้วยฮะลินมาถ่ายรูปด้วยกันสิไม่เป็นไรค่ะคือลินอยากให้รูปแรกของลินกับป๋าไม่ใช่รูปในงานศพอะค่ะฉันไม่อยากตายคนเดียวลินว่าป้านยังไม่รู้จักลินจริงๆอะอย่างค่อยๆเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าทุกคนจะปรับตัวเข้ากับสภาวะ New Normal และพาชีวิตตัวเองเคลื่อนไปข้างหน้ายังไม่มีอะไรมากั้นส่วนผมก็เหมือนติดอยู่ที่เดิมหาทางออกไม่เจอผมเดินทางเพื่อจุดประสงค์เดียวแต่ก็พบกับความผิดหวังซ้ำๆไปนะจ้า
พอติดรถไปหน่อยสิจะไปเล่นหมากรุกกับแก๊งๆแถวนี้แหละไปป่ะไปนะครับปันแม่ว่าลูกเลิกไปตามหายายหนูนั่นได้แล้วนะแม่ปันแค่ไปถ่ายคลิปแล้วอย่างปันต้องหาเงินมาใช้หนี้ด้วยค่าเคอร์ฟิวไงเป็นลูกหนี้ที่ดีมากแต่เดือนนี้ยังไม่ได้จ่ายพ่อนะ ครับเจ้าหนี้ งั้นเดี๋ยวไปทำงานหาตังก่อนนะไปละHave a good day. สวัสดีครับความน่าจะไปของเราวันนี้กลับมาที่ท่าเรือเบาะแสแรกที่มีคนบอกว่าเจอรินนะครับช่วงที่ผ่านมาทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นกับผมก็หลายอย่างผมตามไปทุกที่ที่มีคนบอกว่าเจอรินแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะตามหาเขาขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับหลังจากนี้ไม่ว่าความรู้สึกของผมจะเป็นยังไงแต่ชีวิตก็ต้องเดินต่อไปครับคงจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปทั้งกับตัวผมแล้วก็ Channel ความน่าจะไปนะครับปันดูเปลี่ยนไปนะจริงเหรอเปลี่ยนไปยังไงอ่ะผ่านไปแค่ไม่กี่เดือนเองก็ดูโตขึ้นนะรินก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่คิดนะแล้วที่บ้านเป็นไงกันบ้างอ่ะทุกคนคิดถึงรินมากเลยนะไม่คิดจะกลับไปเยี่ยมเขาหรอกแล้วว่าเธอหรือมี่นะตอนนั้นคงจะรีบมากใช่ไหมจริงๆเราจงใจทิ้งลูกนี้ไว้อ่ะมันไม่ใช่ลูกเธอหรอ
มันคือรูปเราแหละตั้งแต่เกิดมานะก็มีรูปนี้นี่แหละที่ทำให้รู้ว่ายังมีแม่อยู่แล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เจอกันแต่ว่าการมีชีวิตอยู่บนความน่าจะเป็นมันก็คงเจ็บปวดเหมือนที่ปั้นว่าแหละแล้วทำไมอยู่ๆถึงต้องหนีมาแบบนี้บอกลาก็ไม่มีสักคำเรนรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงมากเลยนะเรากลัวเรากลัวทุกคนเลยอ่ะกลัวว่าเราจะรักพ่อวิชิตจนอยากลืมไปว่ามันเป็นแค่เรื่องสมมุติกลัวว่าเขาจะรักเราเหมือนลูกคนนึงเราก็กลัวนายกลัวว่านายจะรักเราจริงๆอ่ะแล้วนายจะรู้ที่หลังว่าเราไม่ใช่ลินคนที่นายคิดถ้าถึงวันนั้นจริงเราก็คงเป็นบาดแผลของกันและกันเปล่าๆเธอก็เลยคิดว่าแค่ลืมๆไปงั้นเหรอบางทีการลืมอ่ะมันก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตนะเรารู้แต่ว่าเราไม่ควรเสียเวลากับสิ่งที่มันย้อนกลับมาไม่ได้อ่ะนายไม่ควรเอามันกลับมาเลยไม่คิดว่านายจะจริงจังจริงจังขนาดที่เราอยากคิดเลิกเล่นเป็นลินเลยอะนายลืมลินคนนั้นไปเถอะนะที่ผ่านมาก็คิดแค่ว่าเราได้เล่นละครด้วยกันอะไม่ถ้าจะคิดยังไงก็ช่างมันดิแต่สำหรับเราทุกอย่างมันคือความจริงเราไม่สนหรอกว่าเธอจะชื่ออะไรเธอจะเป็นใครแต่ความรู้สึกที่เรามีให้เธอมันคือเรื่องจริงขอบใจนะแต่ตอนนี้เรามีคนที่ต้องดูแลหวังว่านายจะเข้าใจนะปั้นThank you.
อกหักเลยน้องก็ประมาณนั้นนะพี่เออเดี๋ยวก็ชินคิดซะว่าเป็น new normal นั่นสิครับตอนนี้เริ่มไม่เข้าใจแล้วว่าอันนี้คือปกติหรือไม่ปกติอ่ะรับไม่ได้ล่ะสิที่เขามีลูกแล้วน่ะโหพี่เรื่องมีลูกกับเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่มีใจให้อ่ะเรื่องใหญ่แม่นะแน่สิครับตอนนี้ก็คงจะสุดทางแล้วอ่ะเรื่องใจอ่ะเราก็คงพอจะมีให้กันอยู่ทำไมพี่พูดเหมือนพี่รู้ดีจังเลยอ่ะเรื่องแค่นี้ทำไมจะดูไม่ออกวะโอ้เจ้าชู้ไม่ใช่เล่นนะพี่ไปวางไข่ไว้ที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยอย่าดูถูกกันความรักอ่ะอย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยความเข้าใจนี่พี่เป็นอะไรกิ๊บเหรอครับสองครั้งด้วยเหรอคนทั้งก่อนน่ะเขารู้ดีไอ้กิ๊บแม่ของเด็กๆสิบกว่าคนหมายความว่ายังไงอ่ะครับมันเป็นแม่อาสาสมัครมาดูแลเด็กกำพร้าที่ศูนย์บนเกาะนี่แหละเป็นคนดีทั้งสวยทั้งฉลาดถ้าพี่ยังหนุ่มยังหล่ออย่างเองอ่ะพี่จะปล่อยมันหลุดมือไปหรอกบางทีตลอด14วันที่ผมได้รู้จักเธอและตลอดหลายเดือนที่ผมรู้สึกต่อเธอไม่เปลี่ยนแปลงกำลังได้รับการตอบแทนแล้วพี่ครับวนเรือกลับได้ป่ะก็จบลงไปแล้วนะครับกับตอนสุดท้ายโรคหลังไวรัสนั่นคือก็หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยตามหารินอยู่เหมือนเดิมก็คือกิฟต์นั่นแหละนั่นคือชื่อกิฟต์รู้กันหมดอะตามหากันปูปั้นยังมีใจให้เขาตลอด3เดือน6เดือนเขาก็มีใจให้กิฟต์เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันเดี๋ยวอู้ฉันเลิกละฉันไม่สนใจนะฉันถ้าไม่มึงเหมือนกิ๊กก็ไม่สนใจกันแล้วอ่ะมึงก็ไม่สนใจแต่รินแต่กิ๊กเนี่ยนึกคนว่าเอ้ยฉันกลัวฉันไม่อยากทำให้ตัวเองเดือดร้อนอ่ะนึกคนว่าเตียงเป็น FBI อ่ะ FBI สืบมาเล่นมาเพื่อมาหาอาวิชิตเดิมก็เหมือนงั้นน่ะเนาะแล้วก็เหมือนแบบก็จะถือว่าจบเกือบไม่สวยอ่ะก็คือง่ายต่างคนก็ไม่ลงรอยกันไม่ใช่อะไรหรอกผู้หญิงอ่ะเขาไม่อยากให้ผู้ชายมาเดือดร้อนแต่ถ้าคนได้ว่าปั้นอ่ะเป็นคนที่แบบมุ่งตรงฉันจะต้องแบบเฮ้ยแกต้องแกมาหาฉันต้องแกอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายว่าเขาเป็นคนมุ่งตรงมากไม่อ้อมค้อมด้วยก็เลยคือเป็นข้อที่แบบต้องสู้อ่ะผู้หมายเป็นผู้ชนแค่นั้นแหละประเด็นมันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกแง่มุมหนึ่งก็จะแถวถึงแง่มุมการดำรงชีวิตรีบผีใหม่ด้วยการเช่นการเดินการใส่หน้ากากนำการใส่หน้ากากเพื่อปิดจมูกไม่ให้เอาเชื้อไปแพร่อย่างเงี้ยจนสรุปได้ว่าคือทั้งสารถีเนี่ยก็คือเรื่องเนี้ยมันจะสอนตั้งแต่แบบโควิดระบาดอย่างรุนแรงระบาดหนักรอบแรกของไทยน่าจะรอบแรกนะไม่มีรอบสองอันระบาดหนัก จนถึงเนี่ยจนถึงสิ้นสุดจนถึงแบบซาลงยังไม่รู้ว่าเอ้ยหายไปนะไม่ได้หายไปนะตั้งแต่แล้วก็วิธีการรักษาขบวนการการนั่นการนี่เขาสอนทุกอย่างกฎหมายเฮอร์ฟิวนั่นนี่นู่นคือเรื่องนี้เขาสอนหมดเลยทุกอย่างนั่นเองคือดูจบครบที่เดียวในเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ก็จริงมันก็ซาลงแล้วนะโควิดซาแล้วอะไรยังดี
แต่ก็ถือว่าจบอย่างบริบูรณ์นะจ๊ะกับ My State Quarantine ก็คือ มันไม่มีอะไรมากอ่ะไม่มีอะไรมากแกก็ผมขอจบคลิปคลิปรีแอคชั่น My State Quarantine ตอนที่13 14ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกับผมเดอร์มี่สีเพียได้ใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายLove me, love me.